นเคยมีไอ้นี่กันใช่ไหมครับก็เรียกอะไรหนังสือรุ่นนะครับผมก็มีเหมือนกันหนังสือรุ่นไม่ได้เปิดมานานแล้วแล้วก็ผ่านน้ำท่วมอะไรมาบ้างเลยครับตกก็เลยไม่ขาวสักเท่าไหร่นี่ครับหนังสือรุ่นดูดีฮะดูดีนานๆเปิดทีเหมือนกันในเล่มนี้นะครับก็จะได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่คณะกรรมการจัดทำหนังสือรุ่นได้ทำขึ้นมาอาจจะเป็นรูปอาจารย์ในยุคนั้นนะครับที่สอนพวกผมมาหรือว่าจะเป็นรูปเพื่อนในสมัยม.ปลายนะครับก็มาดูรูปเพื่อนกันไหมสมัยม.ปลายคนแรกนะครับก็ไอ้คุณเม่นนะครับตอนม.ปลายคือด้วยอารมณ์ตอนนั้นคิดไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่นะครับก็ไปถ่ายรูปกับบันไดขึ้นตึกยาวนะครับถือว่าสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับในสมัยกับการถ่ายรูปในสมัยนั้นไม่หล่อไม่เท่ออกแปลกไปเลยทีเดียวไปดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับคนต่อไปก็จะเป็นมะนาวมะนาวคนไหนเอ่ยคนนี้โคตรเท่ฮะเขากำลังสงสัยในอนาคตโคตรเท่ผู้ชายคนนี้ไปอยู่นู้นก็ยังเท่อยู่นะครับแล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะครับไอเกนมึงเขาถ่ายมันสร้างสรรค์กว่านี้ได้ไหมครับลืมไปยังไม่ได้โชว์รูปผมเลยตอนนั้นไอ้ไกจินโฟคุมะกำลังมาแรงนะครับไอ้ท่าที่เป็นฝรั่งสี่คนทำท่าตกแต่แบบกับหน้านิ่งๆนะครับคือตอนแรกก็คิดอยู่แล้วว่าจะเอารูปนั้นหรือจะเอารูปนี้ดีแต่คิดไปคิดมาก็ทั้งทีเนาะเป็นอะไรที่โผล่มาครั้งเดียวในชีวิตนะครับก็ทรงจำสมัยม.ปลายเป็นอะไรที่มีค่าสำหรับเราทุกคนนะครับอย่างผมเองอย่างเกมอย่างไพศิษย์อย่างมะนาวเนี่ยทั้ง4คนน่ะศึกษามาในโรงเรียนเดียวกันนะมีเป้าหมายเดียวกันมีความคิดมีการแสดงออกคล้ายๆกันแต่ว่าในลักษณะนิสัยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็อยู่รวมกันได้นะครับโดยที่ไม่มีการขัดแย้งไม่อะไรกันเท่าไหร่อาจจะมีโต้เถียงกันบ้างในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวิทย์ความคิดของแต่ละคนมาดีเบตกันต่างฝ่ายต่างเคารพความคิดของกันและกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับในสัปดาห์นี้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดหรือว่าได้ข้อคิดอะไรหรือว่ามีอะไรฝังใจสมัยม.ปลายเกี่ยวกับโรงเรียนสวนกุหลาบเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับกับ Walk PP Special ชุดความหลังของใจสวนกุหลาบส่วนผมไว้รอดูสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะ